เรืออากาศเอกนพนลนิวาสานนท์นักบินประจำหมวดบิน3ฝ่ายยุทธการฝูงบิน103กองบิน1นครราชสีมาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินขับไล่ F-16A1 ตกที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเคลื่อนจากลพบุรีมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วโดยมีพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมกองทหารเกียรติยศรอรับศพอย่างสมเกียรติที่ท่าอากาศยาน2ดอนเมืองและยังมีครอบครัวตลอดจนเพื่อนข้าราชการทหารมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากจากนั้นจะเคลื่อนศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนเป็นเวลา7วันซึ่งจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันนี้เวลา 18:30 นสวดอภิธรรมศพ 19:00 นและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่1มีนาคมนี้